ถามลืมมันแล้วใช่ไหมลืมมันแล้วใช่ไหมสิหัวใจที่เกินสิบปอนด์รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up คิดถึงจะมาแค่ไหนโดนขนาดนี้โทรแจ้งตำรวจดีกว่านะไม่ได้นะคะคุณกวินแจ้งตำรวจไม่ได้นะคะแต่นี่มันคดีทำร้ายร่างกายเลยนะเป้ๆจะปล่อยไว้ได้ยังไงถ้าเกิดมันกลับมาทำร้ายเธออีกเธอจะทำยังไงจะไม่มีอีกแล้วค่ะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำให้ที่ร้านต้องเดือดร้อนฉันใช้หนี้มันไปแล้วครึ่งนึงมันจะไม่มายุ่งกับฉันอีกแล้วค่ะฮะหนี้ตั้งแสนนึงคืนเดียวเธอไปหาเงินมาจากไหนอ่ะฉันเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปขายค่ะดีแล้วให้ขายเพิ่มไม่ตายก็หาใหม่ได้แล้วอีก 50,000 ล่ะต้องคืนเมื่อไหร่ผัดมันไปก่อนนะคะเอาเงินฉันไปก่อนป่ะไปใช้หนี้ให้มันจบๆไม่เป็นไรค่ะบอสแค่บอสไม่ไล่เป้ๆออกเรื่องที่มีนักเลงมาทวงหนี้ถึงครับเท่านี้เป้ๆก็ขอบคุณมากแล้วค่ะเอาไปเถอะส่งเลขบัญชีมาแล้วเธอมีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคืนฉันยังไงฉันก็เป็นผู้จัดการต้องดูแลแต่เธอจำไว้นะว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้อีกอย่าปกปิดฉันขอบคุณนะคะบอสเธอกลับไปก่อนป่ะหายดีแล้วให้กลับมาทำงานฟินเน่เรียกรถให้เป้ๆหน่อยป่ะค่ะคุณเองก็ควรกลับบ้านนะเดี๋ยวฉันรอคุณอาก่อนแล้วให้กลับงั้นเดี๋ยวผมรอเป็นเพื่อนยิ่งเล่นตัวฉันก็ยิ่งชอบเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายนายกเลิกประชุมทั้งหมดนะฉันจะไปกินข้าวกับพิเชษฐ์ครับแล้วเรื่องที่คุณพิเชษฐ์ใช้ให้คุณวีช่วยตามหาสิรินคุณวีจะให้ผมทำยังไงครับตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรอ่ะฉันอยากดูท่าทีพิเชษฐ์ไปก่อนคุณวีก็ไม่ไว้ใจคุณพิเชษฐ์ใช่ไหมครับฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่เชษฐ์เขาทำเพื่อฉันหรือว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนาบีถ้าว่าจะใช้วีให้พาซิลินไปซ่อนก็จะไปซ่อนที่ไหนนะมาหาคุณมีเหรอคะเปล่าผมมาเอาของให้วินเขาห้องคุณวินล็อกอยู่ค่ะเดี๋ยวป้าไปเอากุญแจมาเปิดให้นะคะจ้ะขอบใจนะค่ะไปก่อนได้แล้วค่ะขอบใจนะวันนี้ไม่ต้องบอกวีก็ได้นะว่าผมมาผมไม่ได้มีธุระอะไรสำคัญค่ะWe'll be right back.
วีเอามือถือของซิลินไปเก็บไว้ที่ไหนนะว่าไงวีพี่เชษฐ์คะเที่ยงนี้ที่เรานัดทานข้าวกันนะคะวีขอเลื่อนเป็นบ่ายโมงได้ไหมคะพอดีวีมีงานด่วนเข้ามานิดนึงอะค่ะได้เลยเอาตามวีสะดวกเลยนะพี่ยังไงก็ได้วีพอดีพี่ติดธุระอยู่นะยังไงเดี๋ยวพี่โทรกลับละกันจ้ะจริงๆแล้วอ่ะว่าเขาก็น่าสงสารอยู่นะนั่นแหละที่ฉันแปลกใจว่าทำไมพี่เชษฐ์ถึงต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อพี่ลินฉันพร้อมเสี่ยงทุกอย่างขับเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราค่ายกับคุณเชษฐ์ชัยนาวีเธอไม่มันแล้วใช่ไหมไม่มันแล้วใช่ไหมเสียหัวใจ